นิทานสอนใจเรื่องจากไปอย่างสงบกระครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพ่อมดอยู่คนหนึ่งชื่อว่าพ่อมดโรมพ่อมดโรมมีแฟนสาวอยู่คนหนึ่งเป็นคนที่น่ารักเขาตั้งหน้าตั้งตาศึกษาล่ำเรียนเกี่ยวกับเวทมนต์หรือวิชาต่างๆอยู่มาวันหนึ่งแฟนสาวของเขาได้จากไปทำให้พ่อมดโรมมีความเสียใจเป็นอย่างมากเขาได้แต่ตกอยู่ในความทุกข์ที่เสียคนรักไปเขาตั้งหน้าตั้งตาไปเปิดตำราต้องห้ามศึกษาเกี่ยวกับการย้อนเวลาและสร้างเครื่องย้อนเวลาขึ้นมาจนในที่สุดเขาก็สร้างเครื่องย้อนเวลาสำเร็จเพื่อที่จะย้อนเวลากลับไปแก้ไขเรื่องราวในอดีตแต่เครื่องย้อนเวลากับเวทมนต์ย้อนเวลานี้มีข้อเสียตรงที่ถ้าเขาย้อนเวลากลับไปร่างกายของเขาจะได้ผลกระทบคือจะถูกสาปให้อายุสั้นลงแต่เขาก็ยอมเพราะเขาอยากจะกลับไปหาคนรักของเขาเขาตัดสินใจเปิดเครื่องย้อนเวลาแล้วย้อนหวนกลับไปในอดีตแล้วก็ได้พบกับคนรักของเขาจริงๆเขาไม่รอช้าที่จะเข้าไปหาคนรักของเขาเขาดีใจมากที่ได้พบเธออีกกอดเธอไว้แน่นจนไม่อยากปล่อยเธอไปไหนเขาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เธอฟังตอนแรกเธอก็ไม่เชื่อแต่ตอนหลังเธอก็เชื่อเพราะว่าพ่อมดโลมเป็นพ่อมดที่มีความเก่งกาจอยู่แล้วกระทั่งวันหนึ่งแฟนของพ่อมดโลมได้ขับรถออกไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำเสียชีวิตขาที่พ่อมดโลมรู้สึกเสียใจเป็นอย่างที่สุดที่แฟนสาวของเขาต้องมาจากเขาไปเขาตัดสินใจที่จะเปิดเครื่องย้อนเวลาอีกครั้งหนึ่งกลับไปหาคนรักซึ่งแน่นอนว่าชีวิตของเขาก็สั้นลงไปอีกคราวนี้เขาเล่าให้เธอฟังเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆและเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์ร้ายๆกับเธออีกเธอก็รับปากกับเขาว่าจะรักษาดูแลร่างกายนี้ให้อย่างดีจนกระทั่งวันหนึ่งทุกอย่างก็คงเหมือนเดิมขณะที่พ่อมดโลมออกไปข้างนอกแฟนสาวของเธอได้หลับอยู่ภายในบ้านแล้วเกิดไฟไหม้บ้านแฟนสาวติดอยู่ในบ้านไม่สามารถออกมาได้และเสียชีวิตลงในเหตุการณ์ครั้งนั้นพ่อมดโลมรู้สึกท้อแท้เป็นอย่างมากบวกกับร่างกายที่อ่อนแอแต่เขาก็ตัดสินใจที่จะย้อนเวลาอีกครั้งหนึ่งในขณะที่เขากำลังจะเปิดเครื่องย้อนเวลานั้นเทวดาที่อยู่บนสวรรค์ก็ได้ปรากฏตัวออกมาท่านกำลังจะทำอะไรหรือท่านพ่อมดพ่อมดโลมได้ตอบว่าเขากำลังจะย้อนเวลาไปตามหาสิ่งที่เขาสูญเสียไปเทวดาจึงกล่าวว่าถึงท่านจะเอาชนะการเวลาได้แต่ท่านก็ไม่อาจจะเอาชนะชะตาที่ฟ้ากำหนดมาแล้วได้ท่านลองนึกดูการที่คนรักของท่านจากไปในตอนแรกเขาจากไปด้วยอาการไม่เจ็บปวดทรมานแต่อย่างใดแต่หลังจากการกระทำของท่านที่ย้อนเวลาลงไปคนรักของท่านกลับต้องมาจากไปด้วยความเจ็บปวดทรมานท่านต้องการอย่างนั้นหรือพ่อมดโลมฟังอยู่สักพักแล้วก็น้ำตาไหลเสียใจกับสิ่งที่ได้ทำกับคนรักเขาไปเขาร้องไห้จากนั้นทั้งสองก็พูดคุยอยู่เป็นเวลานานก่อนกลับเทวดาได้มอบใบไม้วิเศษใบหนึ่งให้แก่พ่อมดโลมเอาไว้เป็นใบไม้สีเขียวสดแต่พ่อมดโลมมองแล้วก็เป็นแค่ใบไม้ธรรมดาแต่ก็เก็บไว้จากนั้นพ่อมดโลมได้ตัดสินใจที่จะย้อนเวลากลับไปแก้ไขสิ่งที่ผิดเขาย้อนเวลากลับไปหาตัวเองห้ามย้อนเวลากลับไปช่วยเหลือแฟนเขาหลังจากนั้นเขาก็สังเกตว่าในมือของเขาได้ถือใบไม้แห้งๆแตกอยู่ใบหนึ่งเขาจำได้ว่าเทวดาได้มอบใบไม้แก่เขาไว้มันเป็นสีเขียวสดแต่ทำไมตอนนี้มันกลายเป็นใบไม้แห้งแสดงว่าเทวดาต้องการจะบอกว่าชีวิตย่อมสูญสิ้นไปตามกาลเวลาหรือการเกิดแก่เจ็บตายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกคนต้องเจอจากวันนั้นเป็นต้นมาพ่อมดโลมก็ถือศีลภาวนาตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตัวให้อยู่ในศีลในธรรมแล้วเขาก็มีความสุขพร้อมกับหวนรำลึก
นึกถึงแฟนของเขาด้วยใจที่ปิ่มล้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกสิ่งย่อมสูญสิ้นไปตามกาลเวลาไม่มีสิ่งใดคงทนนอกเสียแต่ว่าความดีที่ได้กระทำมา